สวัสดีครับผมมาพบกับผมปฏิภาณนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การโคดดิ้งนะครับเว็บไซต์หลังจากตอนแรกนะครับเราได้สอนการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ส่วนเสริมต่างๆไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสอนโค้ดกันนะฮะอันดับแรกเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดซอสโค้ดนะครับผมนะฮะสำหรับประกอบการเรียนรู้นะครับผมที่จริงเราก็ต้องสร้างใหม่เพื่อเขียนโค้ดใหม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าดาวน์โหลดไว้นะครับผมนะฮะเวลาว่าผิดพลาดตรงไหนอาจจะได้มาดูโค้ดได้นะครับผมนะฮะก็กดตรงนี้ครับผมโคลนออดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดซิปนะฮะก็นี่ครับเป็นสกรีนช็อตหน้าตาเว็บไซต์นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ได้สร้างนะครับผมโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะฮะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมจะลากเข้ามาเลยนะฮะนะครับผมโอเคมาแล้วนะฮะทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดเทมเพลตที่ออกแบบด้วย Photoshop ขึ้นมานะฮะเราเปิดไว้เพื่อว่าเราจะได้ดูไซส์ของพิกเซลนะครับว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะโอเคมาแล้วนะครับนี่นะฮะก็เราจะไว้ดูพวกพิกเซลนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ว่ามันห่างอะไรเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับโอเคฮะในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียน HTML กันก่อนนะครับผมขึ้นเป็นโครงไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคลิก New File นะครับผมแล้วก็เขียนว่า index.html นะครับใครที่ใช้เป็น check editor ตัวอื่นก็นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะผมจะเจนโค้ดมานะครับผมกดแท็บก็คือไอที่ผมทำอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นส่วนเสริมใน Visual Studio Code นะครับที่ผมได้สอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็แค่พิมพ์ HTML :5แล้วก็กดแท็บนะฮะก็จะได้เป็นโค้ดอย่างงี้นะครับโอเคไทเทิลตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่า mycom นะครับเป็นชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะสังเกตตรงนี้จะมีรูป go live นะครับที่เราได้ลง extension ไปเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วเหมือนกันก็กดได้เลยนะครับผมปึ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เขียนอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะฮะผมจะดูนะครับไฟล์นี้เทมเพลตนี้ประกอบนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับผมเมนูบาร์กันก่อนนะครับในส่วนนี้เรียกว่าเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์นะครับกดแท็บปึ๊บคอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวคอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะมาดูกันว่าตัวเนี้ยนะครับทำไมเราต้องมีมันด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็มีส่วนของโลโก้ใช่ไหมครับโลโก้นะครับโลโก้ก็อันนี้คือคาร์ดนะครับคาร์ดเราจะสร้างคาร์ดทุกครั้งเลยนะฮะ H1 นะครับโลโก้ mycom นะครับผมทีนี้เราจะสร้างลิสต์เมนูนะครับลิสต์เมนูเราจะใช้เป็นแท็ก ul นะครับผม ul li นะครับลิสต์แล้วก็แท็ก A ก็คือเป็นลิงก์นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเขียนว่า home นะครับเดี๋ยวผมขอย่ออันนี้เลยโอเค home นะครับเราสามารถ copy ได้เลย copy มาโอเคจัดหน้าหน่อยนะฮะปึ๊บตรงนี้เป็น about นะครับตรงนี้เป็น contact นะฮะปึ๊บเนี่ย refresh ปึ๊บเราจะเห็นอย่างนี้นะฮะเราจะเห็นเป็นอย่างนี้โอเคก็มาโค้ดต่อเลยนะครับส่วนต่อมาจะเป็นนะครับผมจะใช้แท็ก section ไม่เอา header ดีกว่านะครับ header เอา class header นะครับข้างในก็จะเป็น container เหมือนเดิมนะฮะใน container ประกอบไปด้วยอะไรครับอันนี้ผมจะมีแท็ก div ครอบมันไว้อีกทีหนึ่งก็คือเป็น header area แล้วกันนะฮะ header area ก็จะมี h1 ใช่ไหมครับ welcome to my office นะครับผมทีนี้แล้วก็แท็ก p ฮะเป็น paragraph ผมจะไป copy นะครับ copy tag ใน Photoshop เนี่ยมาเลยนะฮะ copy มาแล้วก็มาวางไว้ปรับนะครับผมทีนี้นะครับส่วนของ header เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูมันจะมีอย่างนี้นะฮะต่อไปจะเป็นส่วนของนะครับนะฮะ section content ตัวนี้2อันนะครับผมโอเคมาโค้ดกันเลยฮะก็จะมีผมจะใช้เป็น section class อะไรดี info 1แล้วกันนะฮะ info 1
ก็มีคอนเทนเนอร์คุมแล้วก็เป็น info 1 area นะฮะคือ info 1ก็คือไอ้ตัวนี้ info 1ก็คือตัวนี้ขาวๆเนี่ยคุมไว้ทั้งหมดต่อไปก็จะเป็นคอนเทนเนอร์คุมนะฮะทีนี้ info area ก็จะเป็นคุมอีกรอบนึงนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นอะไรครับรูปภาพใช่มั้ยฮะรูปภาพ image ตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็นชื่อว่าพิก1นะฮะถ้าจำไม่ผิดพิก 1.png นะครับทีนี้ก็เป็น div info 1 tag นะฮะhead 1 v ครับผม copy มา v working with performance นะครับปั๊บเราต้องหัดเขียนโดยที่เราไม่ต้องเดี๋ยวเราพอเขียนเสร็จเราค่อยสลับหน้าจอไปดูนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกัน tag เดี๋ยวขอ copy มาเลยนะฮะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าเราเป็นอย่างงี้นะฮะก็โอเคคือที่มันเป็นหน้าตาอย่างงี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ลง CSS นะครับเดี๋ยวเราจะมาลง CSS มาโค้ด CSS ในวิดีโอต่อไปนะครับผมinfo 1เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะรูปภาพมัน insert มาไหมแสดงว่าผมใช้ชื่อผิดแน่นอนขอดูหน่อย pic1.png อ๋อมันอยู่ในโฟลเดอร์ img นะครับก็ img/pic1 มาแล้วนะครับต่อไปก็จะขอก๊อปมาเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันปุ๊บเราค่อยมาเปลี่ยนชื่อคลาสเป็น info 2ตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้ก็ pic2 ใช่ไหมมาแล้วเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยเราอาจจะสลับนะฮะเพราะว่า text มันอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมถ้าเราดูในเทมเพลตนะครับไอ้ตรง info 2เนี่ยนะครับจะสังเกตได้ทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของส่วนสุดท้ายครับโอ้โหเร็วมากเลยนะฮะส่วนสุดท้ายส่วนของ contact นะครับ contact ผมก็จะเป็น section contact นะครับ container นะครับก็ contact contact area ใน contact area เราจะประกอบไปด้วย h1 ใช่ไหมครับ contact arts นะครับ contact arts แล้วก็ your name อันนี้เราจะเป็นฟอร์มนะครับใช้แท็กฟอร์มลบแอคชั่นออกไปฟอร์มก็จะมีอะไรครับเลเบลนะฮะเลเบลอันนี้ก็ลบออกเรายังไม่จำเป็นต้องใช้มันฮะเลเบล your name นะครับผม your name เดี๋ยวผมขอออกไลน์ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวจะรบกวนนะครับแล้วก็เป็น input นะฮะ input ตัวนี้เป็น type เป็น text นะครับผมแล้วก็จะมีอะไรplaceholder นะครับ placeholder เป็น your name มันจะเป็นไอตัวหนังสือข้างใน input นะฮะเดี๋ยวเราลองดูเห็นไหมครับมาแล้วตัวนี้เราก็ทำเหมือนเดิมครับผมเราก็ copy มาเลยครับปั๊บเอ้ยเอาใหม่ผม copy ผิดปั๊บกี่รอบครับ3รอบ4รอบนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็น tag area นะครับเป็น tag area เราก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับ your emailอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น your email นะฮะ type เป็น email อันนี้เป็นอะไรครับ subject ใช่ไหมฮะ subject type เป็น text นะฮะอันนี้ก็ subject ส่วนสุดท้ายจะเป็นอะไรครับ message text เหมือนกันแต่ตรงนี้เราจะเปลี่ยนครับเราจะไม่ใช้ input นะฮะเราจะใช้เป็น tag area นะครับนะฮะก็ใส่ไปอย่าลืมใส่ placeholder นะครับ placeholderอันนี้ที่จริงเราจะลบออกได้นะครับผมแล้วอะไรฮะ your name ไอ้ your message นะครับดูฮะดูส่วนสุดท้ายครับก็คือปุ่มนะฮะปุ่ม button นะครับ button อะไรครับ send ใช่ไหมครับ send นะฮะมาแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันยาวมากเลยนะครับเราจะเว้นวรรคให้มันก็คือ br นะครับใช้แท็ก br เว้นวรรคเห็นไหมมันเว้นวรรคยังเว้นวรรคแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยว br นะฮะ br ทุกอันเลยนะครับทุกเดี๋ยวผมขอก๊อปเลยดีกว่านะฮะปึ๊บโอเคได้แล้วเห็นไหมครับส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของฟุตเตอร์นะครับฟุตเตอร์นี้ง่ายมากนะครับฟุตเตอร์เราก็ใช้แท็กฟุตเตอร์ที่ของ html เลยครับข้างในก็จะเป็นแท็ก p ครับผมขอ copy มาเลยปั๊บ
copy มาอย่างนี้ฮะเรียบร้อยครับผมในวิดีโอนี้ครับก็นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าเราจะมาลงในส่วนของ CSS ทำให้หน้าตาเว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นเหมือนในเทมเพลตกันแล้วนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมครับสวัสดีครับ